ต้องเป็นสปอนเซอร์เข้าแน่ๆเลยโยสวัสดีครับผมเมงนะพี่มีนาค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เพลง OP ของ Commander Zero One นะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะพี่มีนาเรียว X I แปลว่าความจริงมาจากคำว่าเรียวแปลว่าความจริงอะไรอย่างนี้และ I ก็คือแบบ R หรอแบบตาแห่งสัจธรรมจากที่เราสองคนได้ดูกันมาเนี่ยตัวเพลงเปิด OP ที่เขาเพิ่งมาลงในวันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วก็คือกูโดนสปอยก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าบอกทุกอย่างในเรื่องแต่ว่าพอเดาได้มันเฉลยจุดๆนึงที่แบบว่าเดี๋ยวเราพาไปดูเริ่มต้นที่ฉากแรกครับบอกก่อนว่าตอนเพลง OP เปิดมาใช่ป่ะมันก็จะแบบคือภาพแบบมันสวยเว้ยคือเหมือนว่าตอนมันจะเป็น0 1ใช่มั้ย0อ่ะจะเป็นมาร์คไทเกอร์แล้วที่แปลงแล้วส่วน1น่ะก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด5ตัวเลยเว้ยที่มันแบบที่มันเป็น0 1 0 1 0 1 0 1เนี่ยเพราะว่านับตัวที่แปลงร่างได้นะครับผมมันนับตัวที่แปลงร่างได้ผมว่ามันเค้าอย่างที่บอกมา3 EP แล้วเค้ายังทำภาพสวยอยู่ดีนะเรื่องการเซต CG อะไรสวยนู่นนี่นั่นสวยหมดมานี่เหมือนกันนะครับตัววอลแคนก็ทำเหมือนพี่นาบอกเมื่อกี้คือเป็นร่างไรเดอร์มีร่างคนตัดสลับคือมันเขาเรียงช็อตมาสวยมากเว้ยคุณผู้ชมต้องลองไปดูอันนี้คือแบบช็อตอ่ะมันจะไวๆหน่อยแต่ว่าเราพยายามที่จะแบบตัดพี่มีนาแม่งแคปได้สุดยอดมากเว้ยเดี๋ยวจะมีช็อตหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูช็อตนี้มันคือช็อตที่แบบมันวิ่งเว้ยแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นช็อตที่สวยมากคือถ้าแคปใช่ป่ะจะเห็นว่าทุกคนแบบวิ่งเงี้ยซึ่งแบบมันวางเชิงจริงๆ5ช็อตเนี้ยคุณผู้ชม5ช็อตเนี้ยมันมาพร้อมกันประมาณ1วิได้ซึ่งมันเร็วมากซึ่งผมแปลกใจว่าพี่มีนาแม่งแคปได้ยังไงวะไอ้เหี้ยและแคปมาได้ภาพชัดมากเร็วมากแคปในตำนานแคปได้ไงวะมาต่อไปเฮ้ยนี่อะไรอ่ะก็ถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างล่างผมทิ้งไว้นะครับผมรอมาหลายปีแล้วตั้งแต่เปิดช่องมาไม่มีใครทักเข้ามาเลยให้ตายเดี๋ยวพระเจ้าช่วยช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมเชื่อว่ามีคนพูดถึงหลายตอนมากแล้วก็มีวิเคราะห์ไปต่างๆนานาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เผยให้เห็นว่าน้องอีสุของเราเนี่ยมันเป็นภาพเฟดแบ็คไม่มั่นใจว่าเป็นเฟดแบ็คหรือเปล่าแต่เราอ่ะเรามองว่ามันคือเหตุการณ์ที่มันก่อนหน้านั้นอืมใช่มันคือเหตุการณ์ตกกันนาฏกรรมที่พวกนั้นเจอกันนั่นแหละเป็นไปได้เพราะว่าดูข้อสังเกตคือน้อง AI ของเราเนี่ยผมยาวแล้วก็ตาสีแดงนะครับตาสีแดงคือถ้าสมมติว่าตาสีแดงอ่ะคือตาที่มันแบบถูกครอบงำแต่ว่าถ้าแบบตาสีฟ้าก็คือจะเป็นฮิวมาเกียปกติอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ซึ่งที่เรามองว่ามันเป็นอดีตอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบ3 EP ที่ผ่านมาเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าแบบถ้าเป็นตัวร้ายใช่ป่ะมันจะมีแบบสายยาวๆแล้วจิ้มไปที่แบบ AI ตัวอื่นอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบมันจะสามารถกลายเป็นพวกเดียวกันได้อะไรเงี้ยแต่แบบน้อง AI อ่ะคืออยู่ในทุกฉากเว้ยแต่คือแบบไม่เคยโดนจิ้มเลยใช่ไม่เคยโดนจิ้มไม่เคยตกเป็นเป้าของการโดนฮิวมังเกียตัวอื่นมันไอ้นี่เลยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนที่ไอ้ตำรวจแล้วก็ตัวพระเอกของเราแล้วก็อาจจะมีเฟดแบ็กไปว่าเหตุผลที่ว่าทำไมน้อง AI เราอะไม่โดนฮิวมังเกียตัวอื่นครอบงำนะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนฝังแอนตี้บอดี้อะไรบางอย่างเอาไว้นะครับแต่คือก็ต้องผมต้องมั่งคีอีทีนึงเพราะว่าข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงสมัยนั้นใช่ไหมช่วงที่ว่าโดนอันนั้นอ่ะถ้าเราสังเกตแล้วมันจะมีช็อตใน EP 1ที่ว่าคนที่เป็น Android ที่โดนเหมือนโดนถล่มแล้วกำลังจะตายสังเกตหูฟังของเขาอ่ะมันจะเป็นหูฟังรุ่นเก่าเว้ยแต่ว่าหูฟังน้อง AI อ่ะคือเป็นหูฟังรุ่นปัจจุบันแต่ก็ตีความสองมาอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอาจจะโดนผลิตในช่วงปีนั้นก็เป็นไปได้อันนี้ก็ยังบอกลงลึกอะไรไม่ได้มากนะครับหรือน้องอาจจะเป็นตัวที่มันผิดพลาดแต่ก็ทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ดังนี้เป็นไปได้แต่ว่ามีหลายคนฟันธงว่าน้อง AI เนี่ยจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการดำเนินเรื่องซึ่งผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืมใช่เราก็มองว่าน้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าบทของน้องอ่ะมันคือค่อนข้างแบบคือถ้าสมมติ EP ที่แล้วอ่ะเราจะเห็นแค่ว่าน้องอ่ะถือกระเป๋าใช่ไหมแต่แบบถามว่าแบบมันโผล่มาบ่อยๆไหมอ่ะคือโผล่มาบ่อยๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีบทบาทอ่ะมากกว่าก็ต้องดูใน EP ต่อๆไปนะครับว่าเขา official เขาจะปล่อยข้อมูลอะไรมานะครับก็ในส่วนต่อไปก็อย่างที่บอกไว้พี่มีนากับผมทำโพลเอาไว้แล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนว่าที่น้องอีสุเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างก็ลองไปติดตามได้ในแฟนเพจก็เข้าไปคอมเมนต์คุยกันในใช่แต่ว่าหลายๆคนเขาเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอดีตเว้ยแล้วก็มีเหตุการณ์นึงก็คืออะไรค่อยเล่าแล้วกันดูอันต่อไปกันจากOPก็จะเห็นว่ามีไอ้ตัวร้ายมันสามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะครับแต่ของเล่นน่ะยังไม่ออกมาแต่ใบปิดไม่มาแล้วมันน่าจะออกมาในเร็วๆนี้มันมีปูมหลังแบบมันปูมาน่าสนใจมากนะครับก็คือผมสงสัยว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันอยากทำลายร่างมนุษย์
แต่ว่ามันสองคนก็เป็นมนุษย์เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่ามันสองคนอาจจะเป็นฮิวมังเกียหรือเปล่าหรือเปล่านะเพราะกำลังงงว่าทำไมมนุษย์ต้องมาทำลายมนุษย์ด้วยกันเองเอออันนี้น่าสงสัยนะแต่เราอะมองอีกแง่มุมว่าจริงๆอะที่มันไปแบบไปแฮกข้อมูลฮิวมาเกียเพื่อที่จะให้มนุษย์จะทำลายฮิวมาเกียแล้วก็ให้โลกเนี้ยมันไม่มีฮิวมาเกียต่อไปเป็นไปได้แต่เรามองว่ามันมีคนที่บงการมันอีกทีเบื้องหลังเดี๋ยวก็ต้องเดาว่ามันน่าจะมาหักกันตอนสุดท้ายใช่อย่างที่บอกนี้อันนี้คือแคปมาให้ดูว่าแบบ3 EP ที่ผ่านมาที่เราพูดกันไปแล้วเบื้องต้นว่าเออน้องมันไม่เคยแบบน้องมันไม่เคยโดนอันนี้เลยแล้วก็เหมือนแบบมีอีกนิดนึงที่เราคิดเอาไว้ว่าหรือว่าน้องมันอ่ะคือมันจะมีฉากใน OP ที่น้องร้องไห้ได้คือเราก็เห็นใน EP ที่ผ่านมานั่นแหละว่าเฮ้ยเขาแบบฮิวมาเกียมันมีความรู้สึกนะแบบเหมือนเขาโดนเซตระบบมาว่าแบบเออจะต้องแบบเราจะต้องแบบทำดีเป็นเพื่อนของมนุษย์ทำเพื่อมนุษย์อะไรเงี้ยเพื่อให้มนุษย์อะไปทำตามความฝันแล้วเราอะก็แบบมาทำงานหน้าที่ตรงนี้แทนแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็น AI มันร้องไห้ได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือน้องอาจจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงอันนี้คือแบบอันนี้คืออีกแบบนึงนะแบบเพราะว่า AI มันจะร้องไห้ได้เลยหรอวะเข้าใจว่ามันจะสามารถแบบเข้าถึงความรู้สึกได้ขนาดนั้นเลยหรอแต่เนี้ยมันคือการยงมั่วของเราเองใช่มาส่วนต่อไปฉากนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือเป็นฉากที่เราอะไรวะคือตอนแรกพี่มานาแคปมาแล้วก็อะไรวะแล้วก็มาถามผมก็โอเคคือมันเป็นภาพไดเวอร์ของไรเดอร์5ตัวไรเดอร์5ตัวเดี๋ยวสปอยล์หลังจากนี้ก่อนนะบอกก่อนไรเดอร์5ตัวก็คืออ่ะที่เห็นอันใหญ่สุดอ่ะคือซีรวันไดเวอร์ของพระเอกแล้วก็สีฟ้าที่อยู่ตรงกลางข้างหลังก็คือวอลแคนกับวอลคิลลี่นะครับส่วนอันซ้ายกับอันขวาตอนแรกผมก็งงๆเหมือนกันว่ามันคืออะไรวะแล้วก็มาซูมดีอ๋อมันคือที่เป็นร่างของไอ้ตัวโกง2ตัวที่ว่าเหมือนมันประดิษฐ์เอาเองอะซึ่งมันเป็นฉากที่เอ้ยมันมีฮิวมาเกียนอนอยู่ได้ว่ะผมเพิ่งเห็นนี่ฮิวมาเกียอยู่นี่ซึ่งมันจะสปอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นฉากไดเวอร์ของ5คนเนี่ยมันวางกองอยู่กับพื้นแล้วก็ฝนตกแล้วก็การสร้างปรากฏการณ์มาจะสปอยเป็นในหรือเปล่าว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรใหญ่เกิดขึ้นประมาณนี้พี่มีนาว่าไงบ้างจริงๆอ่ะแอบเดาว่าหรือว่าไอ้พวกไดเวอร์พวกนี้มันอาจจะแบบเคยถูกประดิษฐ์มาแล้วแต่เรามองว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างซิลวันไดเวอร์เพิ่งจะมาโดนทำตอนนี้ทีนึงโดนทำก็ไม่รู้ต้องรอดูต่อไปต้องดูต่อไปครับดูภาพต่อไปครับผมอันนี้คือภาพนี้คือเราประทับใจด้วยแล้วเราก็มองว่าเหมือนมันเป็นคีย์ที่บอกว่าน้องอิสุเนี่ยแหละน้องอิสุเนี่ยแหละที่จะเป็นแบบเป็นคนที่แบบมีบทบาทอะเพราะว่ามันเป็นฉากที่แบบพระเอกของเรามันล้มหรืออะไรซัมติงสักอย่างเงี้ยอาจจะแบบต่อสู้มาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีน้อง AI มาคอยช่วยตลอดให้อะไรเงี้ยแบบการยื่นมือให้มันก็คือเหมือนแบบการช่วยมนุษย์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเป็นหัวใจหลักของไอ้นี่ไปแล้วนะครับจบท้ายด้วยภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่มันมารวมตัวกันทั้งหมดเราเข้าใจใช่ไหมว่าเวลาทฤษฎีสมมติแบบคนที่มันไม่ถูกกันมันจะแบบมี VS หรือว่าจะเป็นแบบซีกแยกใช่ป่ะแต่นี่คือ5ตัวรวมกันมีกระจกแตกมีพระเอกมีตัวซีโร่วันอยู่ตรงกลางวอลแคนวอลคิลลี่อยู่ข้างๆก็มีไอ้ตัว2ตัวที่มันแต่งร่างได้ที่มันเป็นตัวร้ายอ่ะเออทำไมมันเอาคืออันจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าจะแยกให้ชัดอ่ะมันก็อันเนี้ยมันก็แยกชัดแหละเอาเป็น3ฝั่งคือจริงๆภาพเนี้ยยังไม่เด่นเท่าไหร่อย่างที่พี่น้องมันยังพอแยกเป็น2ฝั่งได้ด้วยเป็น3ฝั่งเว้ยแต่แล้วกับภาพต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว คืออ่ะผมย้อนกลับไปเมื่อกี้ภาพเนี้ยมันยังดูเป็นแบบว่ามันยังไม่ชัดมากถูกมั้ยอย่างนี้มันยังแบบถ้าเกิดแบบว่าฝั่งนี้ฝั่งตัวร้ายฝั่งตำรวจฝั่งพระเอกแต่พอภาพต่อไปอ่ะมันไม่ใช่เลยเว้ยยืนด้วยกันหมดเลยทุกคนคือภาพเนี้ยแม่งสปอยทุกอย่างแล้วอ่ะดูตอนท้ายมึงร่วมมือกันอ่ะคือตอนท้ายมึงร่วมมือกันอ่ะเราพยายามไม่พิมพ์ไปในเพจเว้ยเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยอย่าเก็บคืออย่าทำมันว่าเป็นจริงไงอย่ามันจะแบบพี่ไม่น่าแม่งสปอยมั่วว่ะอะไรเงี้ยแต่แบบคือภาพมือขนาดนี้แล้วแต่ภาพมันแบบคือถ้าโปสเตอร์มันออกมาขายแบบเนี้ยรู้เหอะคือตามหลักนะครับไอ้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆใครเคยดูเซนไตอ่ะหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันจะมีควงกันพาโทเรนเจอร์ปะทะดูแบงเรนเจอร์ก็คือตำรวจปะทะโจรอันนั้นน่ะเขาก็ไม่เชิงว่าเป็นฝั่งเดียวกันหรอกแต่เค้าแบ่งฝั่งชัดเจนรูปโปสเตอร์ทุกรูปอ่ะจะเป็น2ทีมหันหน้าเข้าหากันตลอดเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยคือมันยังไงคอมโพสภาพมันอ่ะมันก็บอกอยู่เป็นในแล้วว่าทีมเดียวกันซึ่งผมเชื่อว่าทีมออกแบบมาเขาไม่ได้พลาดหรอกเขาจงใจให้มันเป็นแบบนี้แต่อีกทฤษฎีนึงที่เป็นไปได้ก็คือทีมมันไม่พอ
วางแม่ง5ตัวเรียงกันแต่คือแบบแต่คือถ้าสมมุติจะวาง5ตัวเรียงกันใช่ป่ะมันต้องหันมาชนกันเว้ยอันนี้คือแบบมันป้องอ่ะเข้าใจว่ามันล้อมเป็นเงี้ยหรือไม่อาจจะเป็นว่าถ้าเกิด5ตัว5ตัวชนหน้ากันก็จะมันก็จะคอมโพสภาพก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นฝั่งตัวมี3ฝั่งตัวมี2นะคอมโพสภาพไม่สวยไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีเราก็จะมีช็อตเด็ดไรเดอร์เหมือนกันซึ่งก็จะพยายามตะโผหน้ามาให้เห็นให้จงได้แล้วก็น้องๆถ้าสมมติว่าชอบให้ทำแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เข้ามาได้ว่าอยากให้ทำแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมกด see first ด้วยนะคะใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจใช่เรามีแฟนเพจ Facebook แล้วผมลืมไปหมดแล้วเรามีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับผมตอนนี้ 3,000 ผู้ติดตามแล้วเดี๋ยว 5,000 ผู้ติดตามจะแจกของนะครับเราดูต่อไปครับผมก่อนจากกันไปตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยว่าคุณคิดยังไงกับเพลง OP นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับมาอย่าเรียกว่าวิเคราะห์เลยเรียกว่าแบบมาเมาให้ฟังหรือไม่ก็แบบเราไม่ได้มีหลักการค่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราออฟฟิเชียลปล่อยดีกว่าใช่คือเรา2คนไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านข้อมูลเลยขนาดแต่แค่รู้สึกว่ามีความเข้าใจในแบบของเรา2คนแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับก็ถ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้นะครับถ้าเกิดว่านำเสมอข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเรียกชื่อน้องอิสุอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมพิมพ์ด้วยนะว่าตกลงน้องเขาชื่ออะไรกันแน่นะฮะจะได้เรียกไม่พลาดผมว่าอิสุคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบาย